ติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาดสงวนพงศ์นะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะลงชลบุรีให้การสนับสนุนแล้วครับซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยอภิชาติมวยไทยครับมีไข่มุกนำชินโอนะครับเป็นผู้ควบคุมดูแลการฟิตซ้อมนะครับแล้วก็ทีมงานสตาฟเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนครับก้องไกรครับดาวรุ่งวัย18ปีจากอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีครับเรียนอยู่ที่โรงเรียนวิสุทธิ์รังสีนะครับโรงเรียนประจำจังหวัดของกาญจนบุรีนะครับมีคุณพิบูลจิตสดศรีครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะสนับสนุนโดยท่านผอ.คงดีศรีเสนนะครับแล้วก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยโรงเรียนวิสุทธิ์ที่รังสีครับนี่หลานชายของไซโยกพุ่มพันม่วงเลยครับฟอร์มหลังของแรมโบ้จิ๋วนะครับก็มีชนะเดินชนเล็กแดงพนมดงรักชนะเทเดเกิลน้องเอายก4น้องแว็กซูจีบะหมี่เกี๊ยวแล้วก็ชนะสดใสสิทธิ์ออดน้อยส่วนผลงานของก้องไกลวิสุทธิ์ทรังวิสุทธิ์ที่รังสีอะคาเดมี่นะครับเสมอกับปลายฟ้าพรหลักบุญชนะเทพมงคลพัดยก TH นะครับแล้วก็ชนะคะแนนสมใจนึกนายกสร้อยเวียงยอมลำพูนล่าสุดครับมาเริ่มยกหนึ่งครับฝ่ายแดงแรมโบ้จิ๋วน้ำเงินก้องไกลนะครับแหมคู่นี้เล็กๆต่อยกันไม่ต้องห่วงเลยแจ๊คระเบิดเถิงแน่101ปอนด์ครับดาวรุ่งอนาคตดีด้วยกันทั้งคู่เลยครับก้องไกรครับอย่างที่ป๋องเรียนท่านผู้ชมไปเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาล่าสุดข้ามศึกไปชนะทางด้านของสมใจนึกมาครับวันนี้กลับมาที่สนามมวยจิตเมืองนนท์อีกครั้งครับเอาละครับซ้ายกับขวาครับยังไม่เคยเจอกันที่ไหนมาก่อนนะครับทางด้านแรมโบ้จิ๋วนอสมวนพงศ์ครับลูกศิษย์ของโหน่งชลบุรีครับนี่ลูกพม่าเลยนะครับคุณพ่อคุณแม่เป็นชาวกัมพูชาครับมาทำงานในเมืองไทยครับเขาเกิดในเมืองไทยนะครับชื่อจริงก็คือจ้ามับครับก่อนหน้านี้ก็ใช้ชื่อจ้ามับแต่ว่าตอนนี้ไปซ้อมอยู่ที่อภิชาติมวยไทยแข้งซ้ายไปนะครับแรมโบ้จิ๋วครับแหมผิวคล้ำดำเลี่ยมดีจริงๆครับอายุน้อยกว่า3ปีนะครับแต่ว่าประสบการณ์มวยนี่ไม่น้อยเลยนะครับแรมโบ้จิ๋วคนนี้ครับอ้าวบนเวทีนี่แหมน่ารักมากเลยซ้ายด้วยนะแหมโอ้โหผมตัดผมนะตัดผมนี่สุดๆเลยอ่ะเรียกว่าถูกใจของคอมวย101ปอนด์นะครับทางด้านของแรมโบ้จิ๋วก่อนหน้านี้ก็น็อกทางด้านน้องแว็กมาครับท่านผู้ชมน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตาเป็นอย่างดีนะครับรายนี้ครับซ้ายธรรมชาตินะครับซ้ายหนักซ้ายแรงซ้ายเนียนนะครับเดี๋ยวดูครับซ้ายกับขวาครับว่าใครจะออกก่อนก็เริ่มฉายแสงแล้วนะครับทั้งคู่ครับหลากหลายครบเครื่องนะครับอยู่ที่ทางด้านของก้องไกลวิสุทธิ์ที่รังสีอะคาเดมี่ประเภทบู๊สะบั้นหันแหลกครับดุดันอยู่ที่แรมโบ้จิ๋วครับขยับสร้างจังหวะนะครับซ้ายเจอขวาครับถีบขวาไว้ครับก้องไกลครับยังเลือกที่จะชกในประเภทตีหัวเข้าบ้านอยู่ครับไม่แลกซึ่งหน้าอ้าวแม่น้ำเงินหลายยกเลยอ้าวหมดยกที่ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยตลอดมานอกจากนั้นนะครับมวยทูเดย์ครบเครื่องทุกเรื่องของวงการมวยก็เพิ่มเติมให้อีกนะครับจากรางวัลเตะก้านคอจระเข้ฟาดหางสอกกลับเข่าลอยนะครับอีก 10,000 บาทด้วยแล้ววันนี้ต้องขอบคุณนะครับคุณอุทัยท่าภาษานะครับอดีตผบ.เรือนจำด้วยนะแล้วก็ดร.อภิชาตระยับศรีหรือว่าช้างเมืองขุขันศรีสะเกษปางออดบ้านไทยฮัทสระบุรีนะครับแล้วก็อาจารย์นี่สุภัทรนะครับศิริอาสารด้วยนะครับมีผิวไทยก็เดี๋ยวจะมาถอดมงคลให้กับทางด้านของวัชรพลเลยครับคู่เอกครับตามครับใกล้ๆครับมายืนมวยสวยทรงมวยดีด้วยกันทั้งคู่เลยครับนี่คือดาวรุ่งรุ่นใหม่ๆในสังกัดของมวยดีวิถีไทยเอาละครับหมัดซ้ายครับวงในตั้งแขนเอาไว้ครับกองไกรครับหลานชายครับของทางด้านของเจ้าไซโยคุ้มพันม่วงครับบนเวทีกรรมการผู้ชี้ขาดนะครับชัดชัยสอนท่าเด้งออกมากลางเวทีครับท่านผู้ชมใจเย็นๆนะครับคู่นี้ครับชิงจังหวะชิงไหวชิงคลิปนะครับแค่ขวาหลุดนั่นแหละครับโดนแข้งซ้ายนะครับดาบ2ครับแม่โอ้โหคู่แรกวันนี้ดูดีเลยณัฐพันธ์ศรีเนียสารนะครับชมรายการอิ่วอ้าวกรรมการพันบุรุษโทชาชัยสอนทาบงใกล้ๆใกล้ๆใจร้อนใจร้อนใจร้อนเอ้าเอาละครับขยับเข้าหานะครับเอ้าแม่โดนหมัดขวานะครับมีซื้อไปเล็กน้อยนะครับหมัด1 2ของก้าวไกลครับโอ้แล้วโดนอีกชุดใหญ่ครับแรมโบ้จิ๋วยังทนได้อยู่นะครับแข้งขวาหลุดโอ้สวมบวกกันนกแน่แหละครับตอนนี้ครับหมัดขวาหมัดซ้ายครับของก้องไกลเตะขวาหลุดครับเอาละครับนี่ครับโดนได้แต่ว่าต้องเก็บอาการซ่อนอาการให้ดีนะครับได้โอกาสนะครับก้องไกลเอาละครับชายแขนซ้ายล็อกครับ
โอนเด้งตีแล้วฝากตัวไว้เลยครับทางด้านของแรมโบ้จิ๋วดอสงวนพงศ์ครับแม่โอ้โหกูแรกวันนี้เสมือนหน้าตาหล่อให้ผมด้วยนะเอาไฟแดงนะครับแรมโบ้จิ๋วแรมโบ้แรมโบ้ต้องบู้ต้องบู้อย่าถอยนี่แรมโบ้เอาเกือบไปนะครับแม่ถ้าเกิดไม่ทิ้งตัวเร็วกว่านี้นี่เรียบร้อยนะครับโดนคอครับเอาละครับขยับเข้าหานะครับประมาทกันไม่ได้ละครับถือว่าเป็น101ปอนด์คุณภาพเลยนะครับเปิดหัววันนี้ครับโดนหมัดซ้ายของแรมโบ้จิ๋วขึ้นบ้างครับทางด้านของก้องไกลครับคือเราได้เห็นนะครับแรมโบ้จิ๋วโดนแล้วนะครับแต่ยังทนได้ครับอาศัยลูกดื้อแหละครับแรมโบ้จิ๋วครับพลิกมาตีเข่าซ้ายครับของแสลงของก้องไกลแหละครับเข่าเนี่ยครับเอาละครับสัญญาณเดือดมาแล้วครับในช่วงนาทีที่ผ่านมาครับพลาดแล้วครับทางด้านของแรมโบ้จิ๋วครับแต่ว่าเนี่ยครับได้โอกาสครับจ่ายคืนครับแต่ว่าจะจ่ายคืนได้แบบไหนแค่ไหนมากน้อยขนาดไหนอย่างไรน่าสนใจน่าติดตามอย่างยิ่งกับแข้งขวาเตะแล้วตั้งไว้ครับแข้งซ้ายหมัดซ้ายแม่ลื่นล้มอีกแล้วครับทางด้านของแรมโบ้จิ๋วครับหัวใจหล่อมากครับเอายังเอาไว้ได้ทันแล้วครับทางด้านก้องไกรปลายยกแล้วปลายยกจะหมดยกแล้วนะเอาขยับมานิดนึงหมดยกหมดยกเอาแม่ขวาไปทีนึงหมดยกก่อนนะครับหมดยกมาครับโดนหมัดขวานะครับและมีการเซเล็กน้อยนะครับแม่ไปเสียเวลายักคิวกับทางด้านของก้องไกลครับถ้าเกิดปรีเข้ามาหาตั้งแต่ต้นนี้โอกาสที่จะปิดเกมเร็วก็สูงครับแรมโบ้จิ๋วเองก็ฟื้นเร็วนะครับต้องชมเลยทีเดียวนะครับขอบคุณครับยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสายแล้วก็ยาดองเหล้าเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตแล้วก็โดยในห้างเชิดชัยเอื้อบุญนันท์นะครับรวมไปถึงบริษัทลีน่าประเทศไทยจำกัดครับตามต่อครับเรื่องทางยกที่3ครับคู่แรกของการแข่งขันแล้วก็ของการถ่ายทอดสดนะครับมวยดีวิธีไทยในวันนี้ครับ11กันยายนครับเอาละครับเนี่ยครับเปิดฉากแล้วครับทางด้านของแรมโบ้จิ๋วนะครับเอาละครับวงในรัดล็อกสบายแรกอุ้ยดูกองไกลครับพลิกเหลี่ยมดอกนี้ครับทำได้ดีทำได้สวยเลยครับเอากองไกลแหมขวาใบซ้ายโอ้โหซ้ายมาแรมโบ้แรมโบ้ล็อกตีไปเอาตีไปกองไกลเอาแรมโบ้เอาลุยลุยแรมโบ้ต้องเดินต้องเดินต้องเดินโอ้หน้าแหกไปแล้วนะครับทางด้านของแรมโบ้ครับแต่ว่าตอนนี้พยายามขยมเข่านะครับเนี่ยครับก็รู้เข่ารู้เราครับแต่ว่าเข้าหลุดเข้าหลวมก็จะโดนเหลี่ยมของก้องไกลครับแรมโบ้ครับศอกซ้ายครับเอาละครับปุกหนักเลยทีเดียวครับก้องไกลพลิกมาอยู่เหลี่ยมนอกเตะขวาโดนบวกหมัดซ้ายคืนจากแรมโบ้ศอกขวาของก้องไกลครับโอ้ยแหกอีกแล้วครับ2แผลแล้วนะครับโอ้เอาแต่ยังสู้ครับโอ้โหสุดไปเลยครับผู้เปิดหัวความมันมวยดีวิธีไทยในวันนี้ครับอันแล้วครับเลือดอาบหน้าแล้วนะครับแต่ว่าเนี่ยครับหัวใจครับหัวใจต้องบอกว่าเกินร้อยแล้วครับตอนนี้ทางด้านของแรมโบ้จิ๋วนะครับเสี่ยงทุกอย่างนะครับพยายามทุกวิถีทางนะครับไม่สู้ก็ไม่มีรูชนะบนเวทีชัดชัยสอนทาครับแยกออกมาตามต่อครับลุ้นกันระทึกเลยครับโอ้โหดูนะครับดันเอาไว้ครับแข้งขวาแล้วดันออกไปกองไกลหมัดขวาครับแต่ว่ายังหยุดแรมโบ้จิ๋วไม่ได้ครับโอ้โหคู่แรกวันนี้มันเลือดสาดเลือดสาดแต่ไม่ต้องห่วงเอตาซินพร้อมต้องขอบคุณในห้างวินัยวีระผู้ชมด้วยนี่นะครับโอ้ยไทยท่าอาสามาลุ้นเลยเลือดสาดแล้ววันนี้เอาล่ะครับเตะขวานะครับกองไกลครับเตะขวาแล้วก็สับศอกขวาศอกซ้ายครับโอ้ตอนนี้นี่2แผลครับเลือดไหลเป็นทางเข้าตาด้วยครับแต่ว่าเอายังครับกรรมการยังปล่อยให้ไปต่อครับหมอยังไม่ต้องขึ้นมาครับเอาอุ้ยดักศอกขวาครับเนี่ยครับจังหวะการเร่งเกมของแรมโบ้จิ๋วครับสีหน้าแววตานี่สู้ดีเหลือเกินครับเด็กคนนี้ครับแต่ว่ามันหลวมไปหรือเปล่าเท่านั้นเองครับน่าสนใจครับตามต่อครับเหลือหน้าก็จริงนะครับแต่ว่านี่ครับหัวใจยังตีอยู่ครับนั่นหมัดซ้ายศอกซ้ายครับขวาได้เข้าซ้ายเด้งเข้าไปกรรมการครับดึงเชือกออกมาหน่อยครับเอาละครับเคาะในได้นี่ครับก็ต้องบอกว่าถ้าผ่านยกนี้ไปได้ยกหน้าจะเป็นแดนของทางด้านของแรมโบ้จิ๋วแล้วนะครับดูครับกองไกรถอยออกมาโอ้ยเสียหลักลื่นล้มเหมือนกันท้ายปลายยกครับปลายยกแรมโบ้จิ๋วเอ้ากองไกรแรมโบ้เอ้าต่อยไปตีไปตีอย่างนี้ไม่ว่าตีไปเอ้ากองไกรมาเอ้าแรมโบ้บีบตีไปโอ้คู่แรกวันนี้มันระเบิดเถอะเอ้าคือบอกได้เลยนะครับเป็นไปได้ทุกหน้านะครับแฟนมวยครับแบบนี้ครับพักก่อนครับเป็น
ละเอียดเลยเลือดโอ้โหโปร่งเลยนี่แหละครับศึกมวยดีวิธีไทยวันนี้โอ้โหจิตเมืองนนท์โอ้โหดร.วิธีอ้อสุขเย็นแวนแก้วซอยเมืองนนท์โอ้โหซัดกันจังหวะแรกนั่นแหละครับคุณผู้ชมครับศอกขวาของก้องไกลนะครับสับโชกปุ๊บนี่เลือดไหลออกเป็นทางครับนี่ครับแล้วก็ขวางก็แทงเข่าขวาครับนี่ครับเสียบขวาไปครับลูกขวางนี่ทำได้ดีนะครับแล้วก็ศอกขวาทำได้เยี่ยมนะครับแต่ว่าปลายยกครับทางด้านของแรมโบ้จิ๋วครับแรงขึ้นมาครับเนี่ยครับรู้แล้วครับว่าก้องไกลนี่ของแสลงของเขาก็คือเข่าครับแรมโบ้จิ๋วนี่ควบแล้วเริ่มจับตีได้ครับแม้ว่าจะแผลแตกเลือดไหลเป็นทางก็ตามครับขอบคุณครับขอบคุณทางด้านของลูกหมากรถยนต์ตองหนึ่งโดยคุณปนวัฒน์ธนกิจเจริญวงศ์จิ๋วจ้างปูเซนเจียวหนังโดยคุณทรงวิทย์โดยคุณสายชนชัยพัฒน์สกุลนะครับ026882324แล้วก็ยาแก้ไอผสมพัตตาลายนตราการบูนครับเอาวันนี้แตกไม่ต้องห่วงแตกเข็มละ500บาทแต่สิ้นนะครับนะวินัยวีระผู้ชมครับยกที่4ครับนี่คือมวยดีวิธีไทยครับความมันความเร้าใจที่ท่านผู้ชมสามารถติดตามได้ครับทุกวันอาทิตย์ครับออกสตาร์ทกัน 12:15 นครับที่นี่ที่เดียวครับ PPTV HD 36ครับถึงตัวแล้วครับทางด้านของแรมโบ้จิ๋วนะครับกองไกลครับถอยออกมาครั้งเวทีครับเดินต่อครับขยับต่อเนื่องแล้วเดินเร็วกว่าเดิมด้วยครับเข่าซ้ายเสียบเข้าไปคืนด้วยเข่าขวาครับมาเลยครับคนละทีครับดอกต่อดอกเลยครับช็อตต่อช็อตตอกซ้ายคืนมากเหมือนกันโอ้โหต้องบอกว่าแกดีเดือดดีเหลือเกินครับทางด้านของแรมโบ้จิ๋วครับโอ้โหจัดมวยได้ยังไงวันนี้จัดขนาดนี้แล้วอุทัยธรรมศาสตร์โดยมีชายระยำสีช้างเมืองกุขันปอดบ้านไทยนี่รัฐบาลสีแดงสารเอ้าเอาละครับได้หมัดซ้ายนะครับแล้วก็ตีเข่าซ้ายครับโอ้ยำหมดเชียวนะครับก้องไกลครับถ้าเกิดหมดนี่กองเชียร์เหลือน้อยเลยครับเอาละครับแยกมาครับแรมโบ้จิ๋วยิ่งชกยิ่งคึกไปข้างหน้าเตะขวานะครับก้องไกลครับเตะขวาแล้วก็พยายามแช่เอาไว้ครับอาศัยสมองมวยเลยครับก็เรียกว่ามีดีกันคนละดีคนละอย่างครับตอนนี้นั่นแหละครับตั้งกาดสูงๆเข้าไปครับเกาะไหนได้ขาดแค่ความต่อเนื่องครับทุกอย่างดีหมดแล้วนะครับทางด้านแรมโบ้จิ๋วขวายัดเข้าไปป้ายหน้าขวางหน้าเนี่ยครับก้องไกลก็ต้องบอกว่าไหวพริบปฏิภาณก็สุดยอดเหมือนกันครับโอ้โหคู่แรกวันนี้อะไรกันจ๊ะอะไรกันเนี่ยศึกมวยดีวิธีไทยจิตเมืองนนท์นี่อย่างนี้นี่โอ้โหนายกเทศมนตรีนครนนทบุรีดร.สมนึกถึงหน้าเดชกุลเอาล่ะครับตีมาตีคืนนะครับพยายามโต้ทุกลูกเถียงทุกดอกนะครับทางด้านของก้องไกลครับมีเวลาเหลือนะครับมีเวลาเหลือสำหรับทั้งคู่ครับอดสับศอกขวานะครับก้องไกลครับแทงเข่าขวาดีครับโอ้จังหวะนี้ทำได้เยี่ยมครับก้องไกลครับกรรมการแยกมาหลังเวทีตามต่อครับยังมีเวลากับทั้งคู่เลยครับโอ้โหต้องบอกว่าสุดจริงครับผู้เปิดหัววันนี้ครับเนี่ยครับเร่งเต็มเกลแล้วครับทางด้านของแรมโบ้จิ๋วครับลุกขึ้นมาเดินต่อครับปัดขวาที่ผ่านมาก็ต้องเรียนท่านผู้ชมแบบตรงไปตรงมาว่าก้องไกลยังไม่โดนหนักๆนะครับแรมโบ้จิ๋วนั้นโดนมาเยอะแล้วนะครับแต่ว่ายังอยู่ได้ครับโอ้โหหน้าตาแหกเด็กๆขนาดนี้แต่ไม่นี้ไม่เหี้ยโอ้โหต่อไปลงไปเอาแรมโบ้บุกนะบุกบุกบุกปลายกเอาต่อยต่อยต่อยเอาขวาโอ้โหเตะลูกนี้ใช้ได้เลยนะครับของต่อไปเอาปลายกปลายกโอ้โหคู่แรกวันนี้มันอย่างนี้เลยทีเดียวโอ้โหหน้าตาแหกด้วยใจดุไม่ต้องห่วงเอาลุยลุยลุยแรมโบ้แรมโบ้แรมโบ้เอาก้องไกลมาแรมโบ้ไปเอาหมดยกหมดยกที่4เดินลุกไล่ของแรมโบ้จิ๋วครับก้องไกลก็พยายามโต้ด้วยแข้งขวาแข้งซ้ายครับและมีดักศอกจังหวะนี้โดนศอกซ้ายของแรมโบ้จิ๋วครับศอกขวาคืนไม่โดนขยับเข้าไปนะครับจะเตะขวาครับโดนต่อยซ้ายครับเข้าลิ้นปีกซ้ายดอกนี้นี่หลุดครับแล้วก็เด้งตีซ้ายครับแรมโบ้จิ๋วครับทุกอย่างยังเป็นไปได้นะครับขอบพระคุณนะครับกับทางด้านของยาแก้ไอผสมฟ้าทลายโจรตราการบูนการันตีคุณภาพและมาตรฐานด้วยรางวัลผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพปี2565จากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกแอนตาซินยารักษาโรคกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอืดจุกเสียแน่นใช้แอนตาซินแอนตาซินเยลบรรเทาการแสบร้อนกลางอกเนื่องจากกรดไหลย้อนและรักษาโรคกระเพาะอาหาร2สรรพคุณในขวดเดียวเป็นหวัดเป็นไข้ใช้ทิฟฟี่แผงสีเขียวปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าซาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารและแบรนด์หยกขาวผู้นำด้านอุปกรณ์กีฬามวยไทยดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.yokkhaw.com บนเวทีตามต่อครับยกสุดท้าย3นาทีสุดท้ายครับแล้วก็คืนนี้มวยดีที่ปากช่องนะครับเริ่มแข่งขันเวลา19:00 นครับเสร็จจากตรงนี้เดี๋ยวอาจารย์วรชิตแช่มชื่นนะครับจะนำทีมไปตัดสินแล้วครับมวยดีที่ปากช่องนะครับคืนนี้นะครับเร
ริ่มแข่งขันเวลา 19:00 นนะครับบนเวทีครับยกสุดท้าย3นาทีสุดท้ายครับแหม4ยกที่ผ่านมาต้องบอกว่าได้ใจท่านผู้ชมแล้วก็ได้ใจแฟนๆมวยดีวิถีไทยนะครับซ้ายนำเข้าไปครับแล้วก็เนี่ยครับขวาคอล็อกแขนเอาไว้นะครับทางด้านของก้องไกรครับแม่ถึงแม้ว่าตัวเองจะไม่แตกครับแต่ว่าเนี่ยครับตามตัวนี้ก็เต็มไปด้วยเลือดเหมือนกันครับเป็นเลือดทางด้านของแรมโบ้จิ๋วนะครับพยายามจะส่งสัญญาณครับทีเอาไว้ครับโอ้โหประสบการณ์ก็สำคัญนะครับสิ่งที่เห็นได้ชัดวันนี้คือประสบการณ์ของแรมโบ้จิ๋วนี่แหละครับแล้วก็จังหวะของมวยด้วยนะครับแม่แตกแผลแรกที่เปลือกคิ้วฝั่งขวาไม่พอครับมาโดนศอกขวาโชกเข้ากลางแสกหน้าเลยครับทำให้เกมน่ะมันยากขึ้นครับแม้ว่าเจ้าตัวจะได้พยายามอย่างเต็มที่ครับเนี่ยครับเด็กอายุ15ปีครับแต่ว่าสู้ดีเหลือเกินครับแข้งขวาหลุดครับติดตามนะครับติดตามผลงานของพวกน้องๆพวกเขาเหล่านี้ดีๆครับเชื่อว่าภายในอีกปี2ปีนะครับแหมหัวใจนี่ดีอยู่แล้วนะครับหัวใจสภานะครับทางด้านของแรมโบ้จิ๋วนะครับได้ใจเลยครับมาชัดชัยสอนทาครับดึงออกมาเลือดนี่อาบหน้าครับดูนะครับขยับเดินต่อครับขวาคอล็อกแขนเอาไว้ครับไม่แลกแล้วครับตอนนี้ก้องไกรครับพยายามจะส่งสัญญาณให้กับเพื่อนเลยครับบนเวทีครับแน่พอหรือไม่พอครับหรือว่าจะไปต่อครับทางด้านแรมโบ้จิ๋วขยับเดินต่อครับมีเวลาครับไอ้ผู้นำก็บอกว่าให้พอแล้วแหละครับแต่ผู้ตามนี่แม่อัดฉีดมันก็ล่อตาล่อใจเหลือเกินครับก็รู้ว่ายากแหละครับแรมโบ้จิ๋ววินาทีนี้ครับแต่ว่าเจ้าตัวก็คือก็ดีกว่าเดินปล่อยกาดครับคุณผู้ชมครับเนี่ยครับขยับเข้าหากันแบบนี้นี่เป็นภาพที่สวยงามกว่าครับแม่โอ้โหต่อยกัน ละเอียดเลยนะครับเลือดสาดเลยทีเดียวโอ้โหวันนี้เดี๋ยวรางวัลจากโตโยต้าเคมอเตอร์อยู่แล้วนะครับแต่เข็มละ500จากโตโยต้าเคมอเตอร์นะครับแต่ว่าแอนตาซินนะครับแอนตาซินเข็มละ500บาทต้องขอบคุณนะครับในห้างวินัยวีระผู้ชงด้วยเป็นผู้ได้เริ่มและส่งเสริมศิลปะแม่ไม้มวยไทยด้วยดีกันมาตลอดแล้วก็นึกถึงโตโยต้าต้องนึกถึงเคมอเตอร์โดยคุณวิเชียนสมภพรุ่งโรจน์นะครับโอ้โหแตกเยอะมากเลยสองแผลแหละครับกลางหน้าผากนี้จะใหญ่หน่อยครับแล้วก็เลือดทางไหลนี่มันลงมาตรงร่องเบ้าตาพอดีครับเอาละครับเสียงระฆังมาครับหมดยกที่5ยกสุดท้ายครับเนี่ยครับต้องชื่นชมหัวใจเลยครับต้องปรบมือให้เลยครับสำหรับคู่เปิดหัวของวัยดีวิถีไทยในวันนี้ครับแรมโบ้จิ๋วกับก้องไกรครับให้คะแนนด้านล่าง3ท่านนะครับวรชิตแช่มชื่นครับวรชัยพุทธซ้อนแล้วก็พงศักดิ์แป้นละม่อมครับคะแนนใบสุดท้ายรวมคะแนนแล้วก็หันไปชูมือครับทางด้านของก้องไกรวิสุทธิรังสีอะคาเดมี่นะครับนักชกดาวรุ่งวัย18ปีจากจังหวัดกาญจนบุรีครับกลับสู่เส้นทางนะครับติดตามดูผลงานของเขาเหล่านี้ดีๆครับอ่ะบนเวทีครับมีรางวัลพิเศษมอบให้น้องบูมด้วยนะครับน้องบูมครับมอบอีกคนละ 5,000 บาทนะครับขอเสียงปรบมือด้วยนะครับนี่นะครับดุเดือนวันนี้นะครับน้องบูมนะครับณัฐวุฒินะครับโลหะพืชนะครับนี่แหละครับเป็นลูกชายของซอเอรับจากศรีบันไดโดยคุณทรงวิศักดาพงษาธุรักษ์ด้วยคู่แรกวันนี้โอ้โหมันดุเดือดเลือดพล่านจริงๆพักสักครู่เดียวครับติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาด